นะคนที่ไม่ฟังเวลาถามก็ตอบไม่ได้นะแล้วก็ไม่ฟังนะถ้าเราเก่งเราไม่ต้องฟังก็ได้แต่ทำไมคะเรายังตอบไม่ได้เราต้องฟังส่งมาให้เนติธรรมนะเดี๋ยวจะให้กัญชัยมานั่งข้างๆครูนะคะถ้ายังไม่ฟัง What's the day today? Wednesday the 24th. Wednesday the 24th of September. September 2014. Okay. นะคนที่เขาตั้งใจฟังเขาก็จะตอบได้คนที่ไม่ตั้งใจฟังก็จะตอบไม่ได้ไปตามระเบียบตามกฎนะตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมกัญชัยกัญชัยจะตั้งใจฟังยังคะตั้งใจฟังแล้วนะtoday is Wednesday the 24 September 2014เขียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วหรือเราจะตอบเป็นประโยคได้ว่า is September 24 2014หรือเต็มประโยคเลย it is the 24th ofSeptember ตอบได้หมดเลยนะคะให้มีวันที่อยู่ด้วยเวลาตอบนะคะเอาละเรามาทบทวนวันก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปนะหลายคนเสร็จแล้ววันที่นะทบทวนให้อ่านไม่ให้อ่านเพราะอ่านแล้วเดี๋ยวตอบได้เนาะนะดูประโยคคำสั่งด้วยRearrange these words นะให้นักเรียนเรียงคำนะเรียงคำเป็นวิชาวันนี้ไปนั่งตรงนู้นนะคะพยายามทำงานให้เสร็จทันเวลาด้วย Rearrange these words นะเรียงคำนะต่อไปนี้มีคำว่าอะไรบ้างเตรียมเลยสมุดของนักเรียนเขียนคำสั่งลงไปเลยคุณครูจะให้คำมานะแล้วก็เรียงลำดับวันทั้ง7ให้ได้คุณครูไม่อ่านให้ฟังเพราะเดี๋ยวนักเรียนตอบได้ดีไหมโอเคให้เวลา3นาทีเขียนคำศัพท์เรียงให้ถูกต้องเรียงตั้งแต่ What is the first day วันอะไรคะวันอันดับที่หนึ่งวันอะไรเอ่ย Sunday นะเราก็จะเริ่มจาก Sunday ไม่ต้องตอบตอนนี้ทำไมคะ Please quiet เงียบเลยทวนนิดนึงตอนนี้จับเวลาแล้วให้3นาทีวันทั้ง7เสร็จเรียบร้อย Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Number 7เขียนเรียงเขียนเรียงมาเลยข้อละบรรทัดละหนึ่งคำ There are 7 days right the first day to the 7th day เขียนเลยให้วันมาแล้วทั้ง7วันไม่ต้องเปิดดูข้างหน้านะคะนี่หลายคนเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วไม่ต้องถามกันหาอะไรมาปิดเฉลิมเกียรติเสร็จแล้วให้อีก2นาทีให้อีก1นาที I give you 1 minute เสร็จแล้วปิดสมุดเลยขีดเส้นใต้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเราตรวจทานตรวจกันพร้อมกันเสร็จไปประมาณ10คนแล้วแล้ว quickly quickly quickly
พักดีวัดก็เสร็จแล้วกันชัยเสร็จยังคะหลายคนเสร็จแล้วเพราะว่าปิดสมุดแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วเหลือประมาณ5คนนะต้นทางเหลือประมาณ5คนนะห้อง3กับห้อง1นะคงจะเสร็จแล้วเอาแล้วคุณครูให้อีก1นาทีต่อให้อีก1นาทีสำหรับคนที่ยังช้าอยู่เห็นวิชาเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะตอนนี้เฉลยเช็ค the answer ตรวจเลยนะ please open your notebook เปิดสมุดเลยโอเค the first day what day is the first day วันอะไรคะวันแรกเลยตรวจไปเลย pleaseread together Sunday next ต่อไป Monday next Tuesday nextWednesday. Next. Thursday. Next. Friday. And Saturday. ในห้องนี้ใครถูกหมดคะโอเคมีประมาณ6คนที่ถูกไม่หมดนะแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แสดงว่าวันทั้ง7นักเรียนผ่านแล้วนะคะต่อไปวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอะไรคะ There are 12 months in a year อันนี้เป็นเพลงนะเป็นเพลงอ่านก่อนลูกเพลง1 2 3 4 straight นั่งตัวตรง and read together แล้วก็อ่านพร้อมกัน There are 12 months in a year song in a year เดี๋ยวเอาไมค์ไปให้กันชัยมาช่วยอ่านดีไหม There are 12 months in a year songThere are 12 months in a year. Song. There are 12 months in a year. Song. There are 12 months in a year.January. February. March. March. April. May. June. July. August. September. October. November.And December. Read together again. อ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง